ันจะใช้รถเดี๋ยวนี้รถคันนี้เป็นของคนในตำหนักเท่านั้นใครไม่ใช่ก็นั่งรถจ้างไปแล้วกันถ้าอย่างนั้นเชิญท่านหญิงเสด็จเธอไปคะหม่อมฉันไปเองได้ก็ดีรู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างเป็นแค่คนอาศัยอย่ากระถ้าจำไม่ผิดเสด็จท่านยกให้ท่านหญิงเป็นเจ้าของตำหนักแสงจันทร์ส่วนตำหนักใหญ่เนี่ยเป็นของท่านชายช้างก็เท่ากับว่าฉันตั้งหากที่เป็นเจ้าของส่วนท่านหญิงเนี่ยเป็นแค่คนอาศัยงามอย่ามีเรื่องเลยลูกคนที่กลางคือท่านหญิงตั้งหากรถคันนี้ไม่ใช่รถสาธารณะท่านหญิงควรรู้ฐานะของตัวเองเอาไว้สักบ้างแกยอมฉันเหรอไหนว่ามาสิว่าแม่กับน้องเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในวังนี้บ้างรถคันเดิมเนี่ยหญิงกับหม่อมแม่ใช้ได้ตามสบายงามกับแม่ท่านจะซื้อรถคันใหม่ให้อะไรนะท่านจะสอนงามขับรถจะได้เลิกแย่งรถกันใช้สักทีชายซื้อแล้วใครจ่ายถ้าหากว่าเป็นเงินส่วนกลางจ่ายแม่จะไม่ยอมให้ชายไปใช้สุดลุ่ยสุดล่ายนะชายก็จะใช้เงินจากบริษัทที่ชายหามาชายมีปัญญาหาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยแม่ยังไม่เห็นชายทำอะไรเป็นล้อเป็นพายเลยชายนำเข้ารถจากอเมริกานี่ไงธุรกิจใหม่ชายแล้วใครเขาจะกล้าลงทุนกับเด็กอ่อนหัดอย่างชายผมแม่ก็คอยดูชายแล้วกันชายจะทำให้ทุกคนในวังนี้มีสุขสบายผมแม่ก็นั่งกินนอนกินอย่าเอาแต่แช่งลูกชายล่มจมกันแล้วกันCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ